นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะวัตติตังภะคะวะตาธัมมจักกังอัปติวัตติยังสมณเณนวาเทเวนวาพรุมมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินจิตีจิธัมโมสกจังโสตโพตี บัดนี้อาตมาจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยความสมควรแก่เวลาธรรมเทศนาในโอกาสนี้ท่านทั้งหลายก็ทราบได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าปรารภอาสาฬหบูชาซึ่งเวียนมาครบรอบแต่ละปีละปีวันนี้เราจะประกอบพิธีอาสาฬหบูชาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์เต็มหรือมากเท่าที่จะมากได้จึงต้องทำความเข้าใจแก่กันและกันก่อนดังนั้นธรรมเทศนานี้จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่กิจกรรมนั้นขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีๆการกระทำก็จะมีประโยชน์จริงหรือคุ้มค่าของเวลาท่านทั้งหลายเป็นอันมากมาจากที่ไกลถ้าไม่ได้อะไรคุ้มกันมันจะเป็นอย่างไรก็ลองคิดดูมันน่าเวทนาหรือว่าน่าสงสารน่าหัวเราะน่าอะไรไปตามเรื่องจึงขอให้สนใจเป็นพิเศษให้สำเร็จประโยชน์คือให้ได้อะไรที่คุ้มกันการมาข้อแรกเราประกอบพิธีเป็นการต้อนรับกิจกรรมที่มีอยู่ในวันอาสาฬหบุญนมีเช่นวันนี้คือเป็นวันที่พระพุทธองค์ประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปในโลกซึ่งไม่มีใครต้านทานได้จะเป็นสมณะหรือเป็นพราหมณ์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรที่ไหนก็สุดแท้ทั่วไปในจักรวาล นี้ไม่มีใครต้านทานได้ข้อนี้ก็น่าจะรู้เหมือนกันทำไมจึงมีพระบาลีว่าไม่มีใครต้านทานได้ก็เพราะว่าเป็นความจริงเป็นความจริงที่ยิ่งพิสูจน์ยิ่งเห็นจริงยิ่งพิสูจน์ผู้พิสูจน์ก็ยิ่งพ่ายแพ้แก่ความจริงและตามความเป็นจริงนั่นมันก็มีอยู่ว่ามีสมณะหรือพราหมณ์ครูบาคณาจารย์ทั้งหลายเป็นอันมากมีอยู่ในประเทศอินเดียในสมัยนั้นซึ่งพร้อมที่จะคัดค้านต้านทานนั้นอยู่เสมอพระพุทธองค์ก็ได้
ทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อสอนธรรมะอันใหม่แปลกไปจากเดิมถ้ากล่าวโดยสรุปท่านทั้งหลายควรจะจำไว้สั้นๆว่าลัทธิของเดิมนั้นเขามีสิ่งที่เรียกว่าอาตมันไปท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารจนรู้ดีรู้ชั่วพ้นออกไปได้จากดีจากชั่วเหมือนกันแล้วก็ไปอยู่เป็นตัวตนนิรันดรจำไว้ตรงนี้มันไปอยู่เป็นตัวตนนิรันดรส่วนพระพุทธองค์ได้ทรงบัติขึ้นมาแล้วสัตว์สอนอย่างเดียวกันแหละแต่ไม่มีอัตตามีแต่จิตเท่านั้นแหละจิตเนี่ยเป็นผู้รู้สึกสิ่งทั้งปวงรู้จักสิ่งทั้งปวงจนไม่ยึดดียึดชั่วไม่ติดอยู่ในดีในชั่วหลุดพ้นจากดีจากชั่วเหมือนกันแต่แล้วมันกลายเป็นความว่างนิรันดรฝ่ายนู้นฝ่ายพราหมณ์ฝ่ายฮินดูก็ตามเขาไปจบกันที่ตัวตนมีตัวตนนิรันดรฝ่ายพุทธนี่มีที่จุดจบว่าว่างนิรันดร ว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากตัวตนว่างจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงจิตเข้าถึงความว่างนิรันดร จุดจบมันต่างกันอย่างนั้นจำไว้ง่ายๆก็จะไม่ต้องเถียงกันอันหนึ่งมันไปสู่ตัวตนนิรันดร อันนี้มันไปสู่ความว่างนิรันดร พระพุทธเจ้าพระตรัสอย่างนี้เอาใครจะค้านกับท่านมันก็ปรากฏว่าไม่มีใครค้านนะแต่ที่ท่านตรัสนี้ตรัสเรื่องอริยสัจตรัสเรื่องอริยสัจไม่ต้องพูดอะไรกันมากไม่ต้องพูดเรื่องตายแล้วหรือหลังตายหรือก่อนตายไม่ต้องพูดว่าแต่มันไม่มีทุกข์โดยประการทั้งปวงเมื่อดำรงชีวิตอยู่ในหลักธรรมอันนี้คืออริยมรรคมีองค์แปดนี่ก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วก็เลิกกัน เรียกว่ามันไม่มีตัวตนเหลืออยู่นิรันดรอะไรสำหรับจะ ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยความต่างกันเมื่อธรรมจักรของพระองค์ประกาศออกไปว่าอย่างนี้ ก็ไม่มีลัทธิไหนคณะไหนศาสดาไหนจะคัดค้านได้ตามวาลีว่าอัปปติวัตติยังคือให้ถอยกลับอันนี้พุ่งออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรตีโต้ให้ถอยกลับได้นี่วาลีว่าอย่างนี้พระพุทธองค์ได้ประกาศธรรมจักรออกไปแล้วไม่มีใครตีโต้ถอยกลับได้ไม่ว่าพวกนั้นจะเป็นสมณะเป็นพราหมณ์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นอะไรก็สุดท้ายใจความสำคัญของวันอาสาฬหบุญมีคือวันเพ็ญเช่นวันนี้มันมีอย่างนี้พระองค์ประกาศธรรมจักรมันก็ประกาศอาณาอำนาจแต่มันเป็นอำนาจทางจิตทางวิญญาณมันเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญสำหรับคนมีปัญญาคนโง่ก็ไม่มีความหมายอะไรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับคนโง่แต่มันก็มีความหมายมากสำหรับคนมีปัญญาว่าต่อไปนี้จะชนะความทุกข์ถึงที่สุดพูดกันตรงๆอย่างลับหลังไม่เกรงใจก็พูดว่าเขาไปจบอยู่ที่ตัวตนถาวรนิรันดรมันก็มีตัวตนถาวรนิรันดรนั่นแหละอยู่เป็นภาระเดี๋ยวนี้เราเลิกไม่มีตัวตนก็ตั้งแต่ต้นมีแต่จิตหลุดพ้นส
ู่ความว่างถึงที่สุดว่างจากกิเลสว่างจากทุกข์ว่างจากตัวตนว่างจากปัญหาว่างจากทุกอย่างนั่นก็เรียกว่านิพพานนิพพานถึงได้ตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วก็ไม่ต้องตายก็ยังถึงได้ตั้งถึงแล้วก็ไม่ต้องตายถึงความว่างจากตัวตนหลักเกณฑ์อย่างนี้คำสอนอย่างนี้ยังไม่มีใครสอนที่ก่อนหน้านู้นไม่ได้สอนกันถึงขนาดนี้แม้คำสอนที่ว่าหลุดพ้นไปเป็นตัวตนสมบูรณ์นี่ตอนนั้นก็เป็นคำสอนที่หลังสุดอยู่เหมือนกันพระพุทธเจ้ายังหลังไปกว่านั้นก่อนนู่นก็มีไปตามเรื่องของเขาเชื่ออะไรก็เคารพบูชาบวงสรวงอ้อนวอนสิ่งเหล่านั้นเป็นพวกไปจะยกตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งที่ว่าก่อนนี้นะก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยในอินเดียเนี่ยเขาก็สอนเรื่องนรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้ากันอยู่ตลอดเวลาเป็นที่เชื่อถือกันทั่วไปในหมู่ประชาชนทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นในหมู่คนที่เขาเชื่อกันฝังหัวแน่นแฟ้นอย่างนี้ท่านก็ไม่ไปคัดค้านไม่ไปยกเลิกมันป่วยการชายสำนวนนั้นน่ะไปด้วยกันว่าทำดีตายแล้วไปสุคติโลกสวรรค์ทำชั่วตายแล้วไปทุกขติวินิบาตนรกเขาก็พูดอย่างนี้ไม่ต้องไปเถียงกันว่านรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าจริงหรือไม่พูดไม่ต้องพูดเรื่องนี้ไม่ต้องพูดต่อมาวันหนึ่งจะเรียกว่าคืนดีวันดีคืนดีก็ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสลายตนิกะนิริยามยาทิฏฐานรกเป็นไปทางอายตนะทั้งหกฉันเห็นแล้วมยาทิฏฐาแล้วฉันเห็นแล้วสลายตนิกะสักขามยาทิฏฐาสวรรค์ไปในทางอายตนะทั้งหกฉันเห็นแล้วนี่ลองคิดดูมีความหมายที่สำคัญพิเศษอยู่อย่างหนึ่งว่า พระพุทธเจ้านั่นนะท่านไม่กล่าวคำคัดค้านขัดแย้งแก่ใครๆเขาจะว่าอย่างไรก็ไม่คัดค้านไม่ขัดแย้งแต่ตัวเองจะต้องการพูดอะไรก็พูดออกไปในลักษณะที่ไม่ต้องคัดค้านไม่ขัดแย้งไอ้พุทธบริษัทนอกคอกนอกรีดมันชอบคัดค้านกันมันชอบขัดแย้งกันมันคัดค้านกันทะเลาะกันเองนี่ไม่ต้องพูดถึงกับพวกอื่นแต่ในพวกกันเองมันก็ยังคัดค้านกันไม่เอาอย่างพระพุทธเจ้าจะไม่กล่าวความขัดแย้งกับใครๆนี่มันดูว่าเขาพูดกันอยู่บนนรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าก็ตามใจแล้วก็บอกว่ามันอยู่ที่อายตนะแล้วฉันก็เห็นแล้วด้วยต้องอธิบายไปตามที่จะเป็นอย่างไรคือว่าเมื่อมันทำผิดเนี่ยมีผัสสะผิดเวทนาผิดนะจิตตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นนรกขึ้นมาที่นั่นเวลานั่นที่นั่นเดี๋ยวนั่นแก่บุคคลนั่นตามสมควรแก่ที่ทำผิดไม่ต้องรอแต่ตายแล้วสวรรค์ก็เหมือนกันเมื่อปฏิบัติถูกต้องในขณะผัสสะเวทนาแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์เป็นที่พอใจเป็นสวรรค์อยู่ที่นั่นแม้แต่อย่างนี้เท่านี้เพียงเท่านี้เรื่องเพียงเท่านี้ก็ไม่มีใครคัด
ค้านหรือขัดแย้งได้เพราะมันเห็นอยู่ด้วยตาเห็นอยู่ตามตาเห็นอยู่ด้วยตาว่าผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นนรกถูกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสวรรค์มันต้องเชื่อใครมันไม่ต้องเชื่อใครนี่เขาเรียกว่าเชื่อตนเองเชื่อตนเอง ตามหลักกาลามสูตรขอร้องว่าให้ช่วยกันศึกษาดีๆมีประโยชน์มาก ทีนี้ขอโอกาสพูดเรื่องส่วนตัวสักหน่อยนะมันเกี่ยวข้องกันอาตมาบอกว่านรกมันอยู่ที่เมื่อมันเกลียดน้ำหน้าตัวเองสวรรค์มันอยู่เมื่อชอบใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้พูดให้ใกล้เข้ามาอีกความหมายก็ไม่ต่างจากที่พระพุทธเจ้าเมื่อมันเกลียดน้ำหน้าตัวเองมองดูตัวเองแล้วมีแต่สิ่งน่าเกลียดมันก็เป็นนรกขึ้นมาทันทีที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้พอมองดูตัวเองแล้วพอใจถูกต้องพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นสวรรค์ทันทีแต่มีคนเขียนจดหมายมาด่าว่าท่านพุทธทาสเป็นมิจฉาทิฏฐิยกเลิกนรกยกเลิกสวรรค์เขียนตามด่าตามหน้าหนังสือพิมพ์บางฉบับก็มีคิดดูที่เรียกว่ามันยังต่างกันแต่มันจริงหรือไม่จริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใครจะชอบอย่างไรก็ตัดสินใจเอาเองว่านรกอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ที่นรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าหรือว่าอยู่ที่อายตนะถูกหรือผิดหรือว่าเมื่อมันพอใจตัวเองหรือเมื่อมันเกลียดตัวเองนี่เป็นตัวอย่างที่ว่าคำว่าอันใครๆต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้สรุปความว่านรกของผู้มีปัญญานะมันอยู่ที่ในอกในใจของคนโง่มันก็อยู่ใต้ดินอยู่บนฟ้าไกลลิบได้กันต่อตายแล้วส่วนนรกสวรรค์ของผู้มีปัญญาเนี่ยมันอยู่ในอกในใจได้กันที่นี่เดียวนี่แหละทันทีที่ทำอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นนี่มันก็คงจะช่วยได้บ้างให้พุทธบริษัทเรารู้กันขึ้นมาว่าพุทธศาสนานี่เป็นอย่างไรพุทธศาสนานี่เป็นอย่างไรมันกล่าวไปตามหลักของพุทธศาสนามันก็ไม่ถูกไม่ตรงกันแต่ว่าไม่กล่าวอย่างให้ขัดแย้งหรือทะเลาะกันกล่าวว่าให้เลือกเอาเองชอบใจอย่างไรก็เอาอย่างนั้นนี่เป็นตัวอย่างของคำว่าปวัตติตังอปติวัตติยังสมณเณรนวาประกาศไปแล้วไม่มีใครต่อต้านได้ในโลกทั้งจักรวาลที่มีเหตุการณ์สำคัญที่พุทธบริษัทจะต้องเอามาทำไว้ในใจแล้วให้สำเร็จประโยชน์ต่อไปคือดับทุกข์ของตนแล้วก็บูชาความประเสริฐความมีประโยชน์ที่สุดสำหรับสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้จัดในวันนี้คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วน่าบูชาอย่างยิ่งก็คือเป็นการประกาศชัยชนะของมนุษย์ที่พ่ายแพ้แก่ความทุกข์ตลอดมาเดี๋ยวนี้มีธรรมจักรชนิดที่ทำลายความทุกข์นั้นได้และยังมีส่วนที่ว่าสูงสุดขึ้นไปจนถึงที่สุดไม่มีใครจะบัญญัติคำสอนใดๆให้สูงไปกว่านี้ได้มันสูงสุดอย่างนั้นนี่เรียกว่าควรบูชาเพราะนั้นเราจึงมาทำการบูชากันไม่ใช่หลับหูหลับตาบูชา
เป็นพิธีรีตองสนุกสนานชวนเสเฮฮาอย่างนั้นไม่ถูกไม่เป็นพุทธบริษัทต้องบูชาด้วยความรู้ถูกต้องพอใจถือเอาเป็นสรณะจึงจะเรียกว่าบูชาที่แท้จริงเราจงทำในใจให้ถูกต้องคือเข้าใจเรื่องนี้พอใจเรื่องนี้แล้วจึงจะเป็นการบูชานี่เป็นข้อแรกที่ต้องทำความเข้าใจทีนี้ข้อถัดมาที่จะบอกให้ทราบก็ว่าวันนี้คือวันอาสาฬหบูชานี่เป็นวันพระธรรมโดยเรียงลำดับมาว่าวันวิสาขาบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้ากำหนดไว้ว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าวันนั้นเป็นวันพระพุทธเจ้าขึ้นมาถึงวันนี้คือวันอาสาฬหบูชานี่เป็นวันพระธรรมคือวันที่พระพุทธองค์ได้ประกาศธรรมออกมาเป็นครั้งแรกในโลกจนได้นามว่าปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยพระธรรมได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาในโลกในลักษณะที่ผิดแปลกแตกต่างจากที่เขาเคยรู้กันมาก่อนหรือกำลังรู้กันอยู่มันมีของแปลกของใหม่ออกมานี่คือตัวธรรมะที่แสดงออกมาเราไม่ต้องเชื่อตามใครเรามีเหตุผลของเราเองที่จะถือว่าวันนี้เป็นวันพระธรรมเป็นวันที่พระธรรมปรากฏออกมาแสดงธรรมจักรเสร็จแล้วมีผู้มีดวงตาเห็นธรรมเพียงองค์เดียวจะเรียกว่าวันพระสงฆ์อย่างไรได้ใครจะเรียกว่าวันพระสงฆ์ก็ตามใจทำไมเห็นว่าวันนี้เป็นวันพระธรรมเพียงแต่พระธรรมเลยปรากฏออกมาควรจะสนใจในสิ่งที่เรียกพระธรรมเรียกว่าพระธรรมอันเป็นความหมายสำคัญของคำนี้คือคำว่าพระธรรมดูกันโดยทั่วไปในชั้นแรกก็ว่าพระธรรมได้ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายขึ้นมาพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเกิดขึ้นมาในโลกนั่นก็เพราะธรรมเพราะพระธรรมเพราะรู้ธรรมเพราะตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมนี่เรียกว่าพระธรรมได้ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์พระธรรมนี่ยังเป็นทางมาแห่งความสงบสุขสันติสุขในโลกทั้งส่วนบุคคลและส่วนสังคมถ้ามีธรรมะอยู่ก็จะมีสันติสุขไม่ต้องเชื่อใครไปลองดูด้วยตนเองลองปฏิบัติธรรมมีธรรมะก็ปรากฏแก่ตนเองว่ามีสันติสุขนี่เป็นใจความสำคัญของคำว่าธรรมในลัทธิอื่นอีกหลายลัทธิเขาก็มีพระธรรมเหมือนกันนะก็มีความสุขตามแบบนั้นแต่เราไม่ชอบใจเราชอบใจพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และถือว่าให้ได้บรรลุความสุขที่สมบูรณ์แท้จริงหรือสูงสุดอย่าเคล้าไปนะว่าพระธรรมมีใช้แต่ในพุทธศาสนาเหมือนที่สอนในโรงเรียนหลับตาสอนเด็กๆว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหารู้ไม่ว่าในลัทธิอื่นศาสนาอื่นก็เรียกพระธรรมเหมือนกันก็เรียกธรรมตามแบบของเขาแล้วธรรมะนี่มีในคำพูดของมนุษย์ก่อน
ก่อนศาสนาเกิดขึ้นมาเมื่อคนคนหนึ่งก็ได้มองเห็นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หน้าที่นี่จำเป็นสำหรับชีวิตเขาเรียกมันว่าธรรมะธรรมะคือหน้าที่เขาเอาคำว่าธรรมะไปใช้เพราะคำว่าธรรมะมันมีความหมายว่ายกขึ้นไหว้ชูขึ้นไหว้ไม่พลัดตกลงไปคำนี้มันมีความหมายอย่างนั้นเอาคำนี้มาเรียกสิ่งที่เขาสังเกตเห็นใหม่คือหน้าที่ใครมีหน้าที่ใครทำหน้าที่ก็จับยึดขึ้นไหว้ไม่พลัดตกลงไปในความทุกข์ก็ธรรมะบอกกันมาเรื่อยๆจนมาสูงขึ้นเป็นลัทธิศีลธรรมลัทธิศาสนาจนเป็นคำสูงสุดในพระพุทธศาสนาสามารถทำให้พ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงสูงสุดสิ้นเชิงนั่น ธรรมะคือสิ่งที่ทำให้เกิดสันติสุขมาเดี๋ยวนี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าธรรมะนั่นแหละเป็นตัวชีวิตขาดธรรมะมันต้องตายคือขาดหน้าที่แล้วมันต้องตายไม่ทำหน้าที่มือตีนแขนขาไม่ทำหน้าที่ตับไตไส้พุงไม่ทำหน้าที่มันก็ตายหรือว่าไอ้ตัวเซลล์ทั้งหลายที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตนี่มันหยุดทำหน้าที่มันก็ตายวูบเดียวมันอยู่ได้ที่อยู่ด้วยการที่สิ่งทั้งปวงมันทำหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่เป็นชีวิตเป็นคู่ชีวิตอยากให้ถือกันอย่างนี้ว่าธรรมะเป็นคู่ชีวิตคู่ชีวิตเนี่ยคู่ชีวิตอย่างตัวคู่ผัวตัวเมียแยกกันอยู่ตั้ง3 เดือนก็ไม่ตายแต่คู่ชีวิตคือธรรมะคือหน้าที่เดี๋ยวก็ตายพอหยุดทำหน้าที่อย่างหยุดทำหน้าที่ของเซลล์ทั้งหลายก็ตายวูบเดียววินาทีเดียวนี่ใครเป็นคู่ชีวิตกันแน่ใช่ไหมเขาต้องมีอยู่กับชีวิตจึงจะมีอยู่สิ่งนั้นน่ะคือคู่ชีวิตคู่ชีวิตอย่างยิ่งก็คือธรรมะออกไปจากชีวิตก็ตายทันทีควรจะรู้จักไว้ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ทำให้มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่ตลอดเวลานี่ธรรมะอย่าทำเล่นกับธรรมะอ้าวทีนี้มันยังมีพิเศษชิวหาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราอย่างนี้ผู้ใดไม่เห็นธรรมแม้จะจับจีวรของเราถือไหว้ไปด้วยไปไหนไปด้วยการจับจีวรไว้ไม่ปล่อยนี่ก็ยังไม่ชื่อว่าเห็นเราถ้าเขาไม่เห็นธรรมต่อเมื่อเขาเห็นธรรมจึงจะเห็นเราไม่ต้องมาจับจีวรอยู่ที่ไหนด้วยกันอยู่กันคนละยุคคนละสมัยก็ได้เช่นอย่างเดียวนี้เห็นธรรมจะชื่อว่าเห็นพระพุทธองค์มันมีความสำคัญอย่างนี้ว่าต่อเมื่อเห็นธรรมจึงจะเห็นพระพุทธองค์ไม่เห็นธรรมก็คือไม่เห็นพระพุทธองค์ไม่มีธรรมก็คือไม่มีพระพุทธองค์ไม่มีอะไรมาช่วยดับทุกข์ทีนี้ธรรมคืออะไรธรรมนั่นคืออะไรมีสัตว์ไว้ในบาลีแห่งอื่นว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้นชื่อว่าเห็นธรรมไม่จำกัดว่าที่ไหนเมื่อไรอะเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เห็นธรรมอะไรคือปฏิจจสมุปบาทคำนี้ตามตัวหนังสือมีใจความว่าอาการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมา
อาการที่อาศัยกันแล้วดับลงไปฟังให้ดีกิริยาอาการที่มันอาศัยซึ่งกันและกันแล้วเกิดขึ้นหรือเมื่อจะดับอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็ดับลงอาการนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นอาการนี้ชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรมมันก็เลยไปเข้ากับบทต้นว่าเห็นธรรมคือเห็นพระองค์เห็นพระองค์คือเห็นธรรมดังนั้นการเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือเห็นพระพุทธองค์โดยแท้จริงดูให้ดีฟังให้ดีบางทีจะมีประโยชน์ที่สุดก็ได้เมื่อเหลือบตาไปมองเห็นอาการที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นอาการที่อาศัยกันระดับลงในสิ่งใดก็เห็นสิ่งนั้นโดยชัดเจนโดยประจักษ์ชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทซึ่งเห็นเป็นการเห็นธรรมและได้เห็นพระองค์มันเห็นได้ทั่วไปในที่ทุกหนทุกแห่งทุกเวลาแต่ว่าที่มันไม่เห็นก็เพราะว่ามันโง่ตามันไม่ลืมมันไม่ลืมตาหรือคือมันไม่เข้าใจเลยจะเห็นว่าธาตุหลายๆธาตุดินน้ำลมไฟอาศัยการเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างอะไรขึ้นมาแล้วแยกกันก็ดับไปอย่างนี้ก็ได้เมื่อที่มันใกล้ชิดหน่อยก็ว่าตากับรูปอาศัยการเกิดจากสุวิญญาณแล้วผัสสะมันก็เกิดขึ้นมานี่หรือว่าจะเห็นให้ละเอียดง่ายๆอย่างที่วิทยาศาสตร์นะเขาสอนกันนะธาตุหลายธาตุมาประชุมกันข้าวแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเช่นธาตุสองธาตุอาศัยกันแล้วก็เกิดเป็นน้ำขึ้นมาหรือว่าเกิดเป็นไฟขึ้นมาและให้เห็นว่ามีอยู่ในที่ทั่วไปในที่ทั่วไปเห็นได้ในที่ทั่วไปเดี๋ยวนี้อย่างคุณจะมองไปทางไหนดูไปที่ใบไม้มันก็มีอะไรอาศัยกันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเป็นใบไม้อยู่ถ้าไม่ได้อาศัยกันแล้วก็มันไม่เป็นใบไม้ขึ้นมาแล้วมันจะอาศัยกันดับลงไปหล่นลงไปที่เปลือกไม้ก็ดีนี่เรียกว่าโดยทั่วไปแต่มันก็ไม่เห็นเห็นไหมมันไม่เห็นอาการอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงเห็นเป็นเที่ยงแท้แน่นอนตายตัวอยู่ที่ตรงนั้นกลายเป็นโง่ว่าเป็นของเที่ยงแท้อยู่ตลอดเวลาไปเสียอีกแทนที่เห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดูไปที่ต้นไม้ต้นนั่นนี่คุณเหมือนอ้าวมันก็อยู่อย่างนั้นคงที่ตายตัวอยู่อย่างนั้นนี่มันไม่เห็นถ้ามันเห็นว่าทุกส่วนทุกเซลล์ทุกอะไรของต้นไม้นั่นมันมีการอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงคือความเปลี่ยนแปลงเพราะมีความเปลี่ยนแปลงมันจึงกว้างขวางออกไปได้เซลล์นี่ดับไปเกิดเซลล์ใหม่ใหญ่กว่ามากกว่าต้นไม้ก็ใหญ่โตออกไปแม้ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็อาศัยการเกิดขึ้นเป็นสิ่งใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปต้องศึกษากันหน่อยในสิ่งที่ไม่มีชีวิตศึกษาอย่างวิทยาศาสตร์ธาตุทั้งหลายอย่างโบราณก็ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผสมกันก็เปลี่ยนรูปเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ออกมาแล้วก็สลายแยกกันถ้าได้วิญญาณธาตุอากาศธาตุเข้าไปผสมเลยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตนู่นธาตุทั้งสี่ก็เกิดวัตถุล้วนๆธาตุทั้งหกก็เกิดสิ่งที่มีชีวิตรวมกันเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้เป็นต้นไม้ต้นไม้ก็ได้บรรดาสิ่งที่มีชีวิตใครสามารถหลับตา
และเห็นความเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งของสิ่งเหล่านี้ของธาตุเหล่านี้ปรุงแต่งกันอยู่เป็นสิ่งที่มีชีวิตพรึบไปหมดกระพรึบรับไปทั่วไปหมดทั้งโลกทั้งจักรวาลนั่นเรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นอาการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วดับลงมันแปลกหน่อยที่ว่าต้องหลับตาเห็นง่ายกว่าลืมตาลืมตามาเห็นไปทางหนึ่งอาจจะโง่จะผิดก็ได้เห็นตายตัวอย่างนั้นเที่ยงแท้อย่างนั้นถ้าหลับตาแล้วมองนะจะค่อยๆเห็นโอ้มันเปลี่ยนแปลงจริงอาศัยการเกิดของใหม่อาศัยการเกิดของใหม่อาศัยการเกิดของใหม่คือของเก่าดับของใหม่เกิดอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทช่วยจำไว้ดีประโยชน์มีประโยชน์ที่สุดเลยคือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสิ่งนี้คือเห็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็คือไม่เห็นสิ่งนี้แม้ที่สุดแต่ว่าในของที่ใกล้ตัวเราอาหารการกินที่เราบริโภคนี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเข้าไปในร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นอะไรก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างนี้อาศัยกันดับลงอย่างนี้เดี๋ยวก็ถ่ายจาระปัสสาวะออกมาอะไรก็ตามขอให้มองเห็นอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงอยู่ในที่ทั่วทั่วไปสมมติว่าเอาดินมาก้อนหนึ่งวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ดูอยู่ทุกวันก็จะเห็นว่ามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจนไม่มีเหลือเอาดอกไม้มาดอกวางไว้ตรงนั้นทิ้งไว้ก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจนไม่มีเหลืออาศัยกันเกิดขึ้นเมื่อมันออกมาจากต้นมันออกมาเป็นดอกไม้พอทิ้งไว้แล้วอาศัยกันดับลงเปลี่ยนแปลงไปจนไม่มีเหลือข้อนี้คือความโง่สูงสุดมหาศาลที่สุดใหญ่หลวงที่สุดความโง่ของเราที่สุดมันก็อยู่ที่ตรงนี้มันไม่เห็นอาศัยกันเกิดขึ้นมันไม่เห็นอาศัยกันดับไปมันเห็นเป็นเที่ยงเป็นตัวเป็นตนเที่ยงแท้เป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นเสียเรื่อยในร่างกายนี้ถ้าด้วยดีมันมีแต่การอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงทุกเซลล์ทุกกลุ่มของเซลล์แล้วก็ทั้งทุกส่วนของเนื้อหนังร่างกายชีวิตมีแต่ส่วนที่อาศัยการเกิดขึ้นในระบบเลือดก็เป็นอย่างนั้นในระบบเนื้อก็เป็นอย่างนั้นในระบบลมก็เป็นอย่างนั้นลองหลับตาเห็นว่าในตัวเรานี่มีแต่การอาศัยการเกิดขึ้นและอาศัยการดับลงอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงบางคนง่วงนอนแล้วพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันจะเห็นได้อย่างไรมันจะเห็นได้อย่างไรมาในตัวเรานี่เต็มไปด้วยอาการที่เรียกว่าอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงเอาข้างนอกจะเห็นได้ง่ายกว่าก็ดูดิก็ดูที่ตัวคนอื่นก็ได้ตัวที่สัตว์อื่นก็ได้มีทั่วไปที่อาตมาจะระบุว่าทุกปรมาณูหรือทุกเซลล์ที่ประกอบกันขึ้นด้วยปรมาณูหรือว่าที่เนื้อที่ตัวของเรานี่ใช้ภาษาไทยพูดกันทีก็ว่าทุกขุมขนทั้งเนื้อทั้งตัวทุกขุมขนแต่ละขุมขนแสดงอาการอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงอยู่ทั่วทุกขุมขนอยู่ทั่วทุกขุมขนเห็นไม่เห็นก็ตามใจแต่ดูเถอะมันอาจจะเห็นได้ว่ามันมีอาการของปฏิจจสมุปบาทอยู่ทั่วทั้งตัวทุกขุมขนมีอะไรเกิดดับที่นั่นเกิดดับที่นั่นเกิดดับที่นั่นนี่แสดงว่าเราเห็นปฏิจจสมุปบาทได้ทุกขุมขน
มันก็เท่ากับว่าเราเห็นพระพุทธเจ้าได้ทุกขุมขนของเรานี่ไม่มีใครเชื่อแล้วว่าบ้าอีกแล้วถ้าเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขุมขนของเราไม่มีใครเชื่อที่เขาอุปโลกให้มาเป็นคนสอนหลอกลวงสอนบ้าบอนี่ก็เช่นอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้จะบอกท่านทั้งหลายว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขุมขนไอ้คนโง่มันไม่เห็นเองอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ทั่วไปทุกขุมขนทำไมไม่เห็นมีอาการแห่งนั่นที่ไหนก็เรียกว่ามีพระพุทธเจ้าที่นั่นนี่ตอนนี้ฟังยากเพราะถ้ามันมีอาการเกิดขึ้นดับลงอาการอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยดับลงแล้วมันก็ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงอาการอย่างนั้นสิ่งใดอาการแสดงอาการอย่างนั้นนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าแต่ละปรมาณูมันก็แสดงอาการอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงเมื่อทุกขุมขนก็มีสิ่งที่แสดงให้เห็นอาการเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วทำไมไม่เห็นทำไมไม่เห็นว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ทุกปรมาณูทุกขนทุกแห่งเอาทีนี้อยากจะขอพูดไปถึงพวกเซนบ้างพวกเซนน่ะเขาพูดเล่นพูดจริงก็ไม่รู้ เขาพูดทำนองท้าทายหรือว่าจะเป็นเรื่องสอนคนโง่ก็ตามใจเขาว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่ทั่วไปแม้ในกองของสกปรกเช่นขี้หมาเป็นต้นนี่เพราะว่าในกองของสกปรกนั่นน่ะมันมีสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงอยู่ตลอดเวลาในกองของสกปรกที่เต็มไปด้วยความสกปรกจะดูด้วยตาไม่เห็นจะดูด้วยใจมันเห็นนี่มันก็ได้เปรียบสิมันไม่เห็นของสกปรกนี่มันเห็นพระพุทธเจ้าไปซะหมดนี่ไม่ว่าจะมองไปของสะอาดหรือของสกปรกมันเห็นพระพุทธเจ้าไปเสียหมดอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับไปเป็นพระเจ้าไปเสียหมดไม่มีสะอาดไม่มีสกปรกเป็นพระพุทธเจ้าไปเสียหมดเพราะอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทมันมีอยู่ในทุกๆปรมาณูจริงๆนี่จึงพูดว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่มีที่ว่างเว้นอย่างนี้ว่าอย่างไรอาตมาพวกมาพูดก็กระพร้อยถูกด่าแทนพวกนั่นเสียอีกที่ว่ามีแม่ในกองของสกปรกทั้งนี้ก็เพื่อว่าทั่วไปไม่ว่าในที่อะไรที่เราจะเรียกว่าสกปรกหรือสะอาดนะบรรดาสังขารทั้งหลายทุกๆปรมาณูของมันมีอาการอันนี้สังขารทั้งปวงมีอาการอย่างนี้ทุกๆปรมาณูดีไหมเห็นพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดจนไม่มีที่ว่างถ้าว่าในอากาศนี่มีธาตุที่มันเป็นอากาศผสมกันเป็นอากาศปรมาณูของอากาศเหล่านี้ก็อาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงพระพุทธเจ้าก็เต็มไปทั้งอากาศคนเห็นอย่างนี้เป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดจะเป็นที่ไหนก็ตามใจในน้ำก็ดีบนบกก็ดีบนฟ้าก็ดีในสิ่งของก็ดีนอกสิ่งของก็ดีมีแต่อาการที่ว่าอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงคือปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั่นเอาทำเล่นกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมสิธรรมเห็นธรรมแล้วเห็นพระพุทธองค์คือเห็นทางปฏิจจสมุปบาทเห็นธรรมนั่นคือพระพุทธองค์เห็นธรรมคือเห็นพระพุทธองค์เห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นพระพุทธองค์อาการของปฏิจจสมุปบาทมีเห็นได้ทั่วไปในที่ทุกคนทุกแห่งตรงไหนมันแสดงอาการอย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนั้นนะคือผู้แสดงอาการของปฏิจจสมุปบาทช่วยฟังให้ดีผู้หรือสิ่งที่แสดงอาการของปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ที่ไหน
พราะมีพระพุทธเจ้าที่ตรงนั้นน่ะที่สิ่งที่แสดงอาการของปฏิจจสมุปบาทรวยเลยมีพระพุทธเจ้าทุกคนทุกแห่งเต็มไปหมดเราหายใจพระพุทธเจ้าหายใจเข้าใจกายใจออกหายใจเข้าออกเป็นพระพุทธเจ้าแม้ในลมหายใจมันก็เป็นอย่างนั้นหายใจเข้าออกเป็นพระพุทธเจ้าไปหมดดีไม่ดีไม่เข้าใจก็ว่าบ้าแต่ว่าธรรมะที่มีอยู่เป็นบาลีเป็นหลักฐานนั้นปรากฏอยู่อย่างนี้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมก็เห็นในอาการของปฏิจจสมุปบาทในลมหายใจที่หายใจเข้าอยู่เข้าใจเข้าอยู่ออกอยู่หายใจเข้าออกอยู่เป็นพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยแต่ละปรมาณูอนุของมันมีอาการอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงรวยพระพุทธเจ้าเอาหรือไม่เอาก็ตามใจนั่นคือจะว่าบ้าบอเสียอีกเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้แต่ก็ต้องเอามาพูดแหละเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเขียนอยู่ในพระบาลีก็มีอย่างนี้แล้วเอามาเอาพระบาลีเอาคำพีออกไปเสียดูเองดูโดยตนเองดูโดยตนเองไม่ต้องอาศัยบาลีมันก็เห็นอย่างนี้นี่มันก็เห็นอย่างนี้นี่มันไม่ได้เห็นอย่างอื่นเห็นการอาศัยการเกิดขึ้นการอาศัยดับลงแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นความจริงเห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวตนเห็นความจริงอย่างยิ่งว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอยากเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นอย่างนี้ก็เห็นอย่างนี้กันเถิดเมื่อไม่เข้าใจมันก็จะหาว่าเป็นคำพูดบ้าที่สุดที่จะมิตรีมีคนว่าในสากลจักรวาลนี้เต็มไปด้วยพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ฟังถูกมันไม่ฟังออกว่าอะไรแต่คนที่ฟังออกมันฟังโอ้มันเต็มไปด้วยอาการที่อาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงอาศัยกันเกิดขึ้นเต็มไปทั้งจักรวาลคืออาการของปฏิจจสมุปบาทมีสิ่งที่แสดงอาการนี้สิ่งนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยเต็มไปทั้งสากลจักรวาลดีไหมเรามีพระพุทธเจ้ากันเต็มเนื้อเต็มตัวแม้แต่ลมหายใจเข้าออกก็เต็มไปด้วยพระพุทธเจ้าเต็มมันดีไหมแต่ว่ามันก็โง่มันก็ไม่เห็นมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรมันไม่ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งที่ยึดถือเป็นตัวตนมันโง่เหลือที่จะโง่ยึดถือว่ากลุ่มทั้งขันทั้งหมดนี่คือตัวกูคือตัวกูนี่คือตัวตนนี่คือตัวกูนี่คือตัวตนไม่ได้เห็นว่าเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติมีอนุภาคน้อยๆที่สุดที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นร่างกายเป็นไอ้นี่แต่ละอันก็เป็นการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปถ้าเห็นอย่างนี้มันก็เห็นธรรมะเห็นความจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตนลองจำไว้สักคำว่าถ้าว่ามันรู้ธรรมะจริงมันจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดไม่ว่าจะเลี้ยวดูไปทางไหนเพราะมีอาการของปฏิจจสมุปบาทขอแทรกตรงนี้หน่อยนะว่าท่านเข้าใจเรื่องนี้ถ้าเข้าใจที่กำลังพูดนี่คุ้มค่าเวลาที่มาจากจังหวัดไกลๆเสียค่ารถแพงเสียเวลามากเหนื่อยมากจะคุ้มค่าถ้าเข้าใจสิ่งที่กำลังพูดนี่เห็นปฏิจจสมุปบาทด้วยตนเองจนไม่ต้องเชื่อใครนี่คือหลักพระพุทธศาสนาที่ว่าไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ต้องเชื่อพระไตรปิฎกไม่ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ไม่ต้องเชื่อใครอย่างที่กล่าวไว้ในกาลามสูตรขอไปทบทวนอ่านดูทีเชื่อที่ตัวเห็นอยู่เองเห็นอยู่เองมันเป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะเหตุนี้มันไม่ดับทุกข์เพราะเหตุนี้เห็นอยู่อย่างนี้
เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองเห็นด้วยตนเองเชื่อตัวเองเชื่อเชื่อตัวเองโดยการแสดงของพระพุทธเจ้าก็พูดแล้วพระเจ้ามีในทุกคนทุกแห่งแสดงให้เห็นอยู่เกิดขึ้นดับไปพระเจ้าแสดงให้เห็นอยู่อาการอย่างนั้นเห็นอยู่มันก็เชื่ออาการนั้นก็เชื่อพระพุทธเจ้าโดยตรงนะฮะแต่พระพุทธเจ้าห้ามว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าชนิดที่เป็นบุคคลหรือว่าเป็นพระคัมภีร์ให้เชื่อการเห็นของตัวเองเชื่อการเห็นของตัวเองมันเชื่อทั้งหมดด้วยจิตใจนะไม่ต้องเชื่อเพราะว่าเขียนไว้ในคัมภีร์หรือว่าได้ยินอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเรื่องมันตรงกันนะที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์หรือที่พระพุทธเจ้าจะตรัสออกมามันก็ตรงอย่างเดียวกับที่เราเห็นเองเห็นด้วยตนเองนะมันใช้ได้แต่ว่าถ้ายังไม่เห็นเองมันไม่สำเร็จประโยชน์นะยังได้ยินแต่พระพุทธเจ้าตรัสหรือเขียนไว้ในพระคัมภีร์ยังไม่สำเร็จประโยชน์ยังดับทุกข์ไม่ได้จนกว่าจะเห็นแต่ตนเองมันให้มันเกิดดับเกิดดับอย่างนี้จริงมีอาการอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงไปทุกคนทุกแห่งไม่ว่าที่ไหนทุกปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลมันเป็นอย่างนี้เองโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นี่ข้อนี้ก็มาถึงข้อที่จะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้เองโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองโดยธรรมชาติไม่ต้องมีพระเป็นเจ้าที่ไหนมาทำให้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องอาศัยเทวดาที่ไหนมาทำเป็นอย่างนี้การที่มันอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงมันเป็นของมันเองโดยกฎของธรรมชาติไม่ต้องอาศัยว่าพระเจ้ามาช่วยทำเทวดามาช่วยทำผีสางมาช่วยทำทีนี้เรื่องมันก็เกี่ยวขึ้นมาถึงว่ามันปรุงแต่งกันจนเกิดเป็นความทุกข์หรือความสุขก็ตามแล้วแต่จะเรียกมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งหลายอยู่ตามธรรมชาติคือมันมีหลายธาตุอย่างนั้นมันมาอาศัยกันมันเนื่องกันในการเกิดขึ้นดับลงของมันเข้ามาเนื่องกันมีการปรุงแต่งกันมันเกิดของใหม่ขึ้นมาจากธาตุมันก็เกิดเซลล์ที่มีชีวิตขึ้นมาเซลล์เล็กๆที่มีชีวิตขึ้นมาหลายเซลล์ก็เป็นกลุ่มแห่งเซลล์มีกลุ่มแห่งเซลล์เกิดขึ้นในชีวิตเป็นระบบขยายตัวออกไปมันก็เกิดระบบประสาทสำหรับรู้อารมณ์ขึ้นมาเนี่ยระบบประสาทมันก็เกิดขึ้นโดยที่พระเจ้าไม่ต้องมาช่วยทำให้ครับมันเป็นของมันเองได้โดยธรรมชาติเมื่อมันมีระบบประสาทสำหรับรู้สึกแล้วมันก็หนีไม่พ้นมันหนีไม่พ้นมันช่วยไม่ได้ที่มันจะไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสเพราะว่าสิ่งที่จะเข้ามาถูกกับระบบประสาทมันมีอยู่ทั่วไปคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมทั้ง6อย่างนี้มีอยู่ในที่ทั่วไปมันก็ง่ายนิดเดียวที่จะมากระทบกันเข้ากับระบบประสาทดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าสัมผัสหรือผัสสะมันก็มีขึ้นมาอย่างที่ช่วยไม่ได้มีระบบประสาทแล้วทำอย่างไรเสียมันก็ต้องมีสัมผัสเป็นแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่จะมาสัมผัสนั้นมันมีอยู่ทั่วไปหมดที่จะทำอย่างไรขั้นเมื่อมีการสัมผัสแล้วทำอย่างไรเสียก็ต้องมีเวทนาไม่มีใครห้ามได้ไม่มีใครมาช่วยได้จะมาห้ามไม่ให้เกิดเวทนามันมีสัมผัสแล้วมันก็มีเวทนาไม่ต้องอาศัยพระเจ้ามันมีสัมผัสแล้วมันก็มีเวทนาเพื่อนมีเวทนารู้สึกเวทนาแล้วมันก็ต้องมีตัณหาอยากไปตามอำนาจแห่งเวทนานั่นแล้วก็มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูพอมีเวทนาแล้วมันก็เกิดตัวกูผู้เป็นเจ้าของเวทนา
นี่เป็นความลับของความที่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนตัวตนตัวกูเกิดขึ้นจากความโง่ที่โง่มาจากเวทนาฉันพอเจ็บขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกตัวกูผู้เจ็บกูเจ็บขึ้นมาเคี้ยวอาหารอร่อยอยู่ในปากตามระบบประสาทนั้นน่ะก็อร่อยครอบงำแล้วมันเกิดตัวกูผู้อร่อยขึ้นมานี่เกิดความรักขึ้นมาในใจแล้วมันก็จะเกิดตัวกูผู้รักเกลียดขึ้นมาในใจแล้วมันก็เกิดตัวกูผู้เกลียดไอ้ตัวกูนี่มันมาทีหลังเป็นปัญหาเป็นความทุกข์ยากลำบากเมื่อมันเกิดตัวกูนี่แหละอย่าให้มันเกิดตัวกูแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นอย่างนี้โดยที่ว่าตามธรรมชาติจะมีพระเป็นเจ้าหรือไม่มีพระเป็นเจ้ามันก็เป็นอย่างนี้จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือพระเจ้าไม่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับผีสางเทวดาไม่เกี่ยวกับโชคชะตาราศีไม่เกี่ยวกับดวงดาวบนสวรรค์ไม่เกี่ยวกับหมอดูไม่เกี่ยวกับอะไรทุกอย่างไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับความมั่งมีหรือยากจนเข็นใจอะไรไม่เกี่ยวกับความเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ขอเห็นความจริงอันนี้นะคือจะเห็นพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดทั้งจักรวาลอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วดับลงในรูปแบบต่างๆกันเป็นรูปธรรมก็มีเป็นนามธรรมก็มีเป็นกรรมก็มีเป็นวิบากก็มีเป็นได้ทุกอย่างอาการที่อาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงในที่สุดก็เกิดความทุกข์หรือความสุขแล้วแต่เรื่องเป็นผลออกมาจากการปรุงแต่งขั้นสุดท้ายทุกข์หรือสุขเกิดมาจากการปรุงแต่งอย่างนี้ถ้ามันถูกต้องตามที่เป็นสุขก็เรียกว่าเป็นสุขถ้าถูกต้องตามที่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าสุขและทุกข์ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าสุขและทุกข์ไม่ได้เกิดจากพระเจ้าบันดาลเนี่ยช่วยฟังกันไว้ดีๆบรรดาที่นั่งอยู่ที่นี่อาจจะมีหลายคนที่เชื่อว่าสุขทุกข์เกิดมาจากกรรมเก่ามันค้านกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสุขและทุกข์ไม่ได้เกิดมาจากกรรมเก่าแต่ว่ามันเกิดมาจากการทำผิดหรือทำถูกต่อกฎปฏิจจสมุปบาทที่ว่านี่ปฏิจจสมุปบาทที่ว่านี่ทำมันไปในทางทุกข์ให้มันเกิดทุกข์มาเกิดทุกข์ทำไปในทางไม่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันก็เกิดสุขนี่สุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าแต่ว่ามันเกิดมาจากการกระทำผิดหรือกระทำถูกต่ออาการของปฏิจจสมุปบาทและอย่างหนึ่งมิใช่เป็นการบันดาลของพระเจ้านะอิสระนิมานะเหตุมิใช่เหตุเพราะการบันดาลของอิศวรอิศวรในที่นี้หมายถึงพระเจ้าไม่ใช่เหตุเพราะการบันดาลของอิศวรในภาษาบาลีเรียกว่าอิสระไม่ได้เกิดมาจากไม่ใช่เป็นผลของกรรมเก่าไม่ใช่เกิดมาจากบันดาลของพระเจ้าแต่มันเกิดมาจากการผิดหรือถูกต่อกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายไหนเรียกมันถูกก็แล้วกันมันไม่มีผิดมันถูกสำหรับเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ถูกสำหรับเป็นสุขก็เป็นสุขมันมีแต่ถูกแต่เราสมมติเรียกว่ามันไม่ตรงกับเราต้องการเรียกว่าผิดเป็นทุกข์นี่ก็เป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาว่าอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทมีอยู่อย่างนี้โดยธรรมชาติแล้วก็ปรุงแต่งกันขึ้นจนเป็นความทุกข์หรือเป็นความสุขอยู่ในตัวมันเองจงเห็นด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อเพราะเชื่อคนอื่นไม่สำเร็จประโยชน์หรอกให้เชื่ออย่างไรก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะว่าจะมองเห็นเองว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนการกระทำไม่กระทำอย่างที่เคยทำแล้วเป็นทุกข์ต
ันก็เปลี่ยนเป็นกระทำอย่างที่ทำแล้วไม่เป็นทุกข์ที่เราจะต้องมีแนวมีระเบียบปฏิบัติหรือแนวระบบอะไรก็ตามที่สำหรับปฏิบัติแล้วจะไม่เป็นทุกข์อ้าวทีนี้เราก็มาถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอริยมรรคมีองค์8สิ่งต่างๆมันเป็นอย่างนี้ทำอย่างไรจึงจะดำเนินไปแต่ในทางที่จะไม่เป็นทุกข์ต้องปฏิบัติถูกต้องไปในทางที่จะไม่เป็นทุกข์ก็ต้องพูดถึงอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8นั่นเป็นหัวใจของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสในวันนี้ในวันที่คล้ายวันนี้คือวันเพ็ญอาสาฬหะเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหัวใจของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่นไปพูดถึงมัชฌิมาปฏิปทาก่อนนะไปเปิดดูดิไปเปิดดูพระบาลีธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระเจ้าได้เริ่มขึ้นว่าจะไปทำสุดโต่งสองข้างกามสุขันธิกาอัตตกิลมัฏฐาเรามาตั้งอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาจากผู้ใดได้ตรัสรู้ขึ้นมาเฉพาะด้วยตนเองแล้วก็แจกออกไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่ามรรคมีองค์8ซึ่งสวดกันได้ทุกคนท่องกันได้ทุกคนแต่ดูยังไม่ได้รับประโยชน์คุ้มกันเพราะมันไม่เป็นไม่เป็นมรรคขึ้นจริงๆขึ้นมามันเป็นแต่เสียงท่องเสียงสวดมนต์มันไม่เป็นมรรคจริงๆขึ้นมามรรคมีองค์8นะ8องค์2องค์แรกเป็นปัญญา3องค์ถัดมาเป็นศีล3องค์ถัดมาเป็นสมาธิรวมกันเป็น8เรียกว่ามรรคมีองค์8ดูกันง่ายๆว่ามันปัญญามาก่อนใน8องค์นั่นปัญญามาก่อน2องค์จึงถึงศีล3องค์ถึงสมาธิอีก3องค์พระพุทธเจ้าตรัสปัญญาศีลสมาธินี่มันผิดจากความรู้สึกของคนทั่วไปที่เคยฟังแต่ว่าศีลสมาธิปัญญาอาตมาถูกศาสดาคนหนึ่งในกรุงเทพมันด่าว่าสอนผิดสอนปัญญาศีลสมาธิสอนปัญญาก่อนเขาสอนศีลก่อนเน้นเรื่องศีลก่อนเราสอนไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีปัญญามาก่อนแล้วก็ศีลเข้ารกเข้าพงศีลมันเข้ารกเข้าพงมันเดินไปไม่ถูกสมาธิก็เข้ารกเข้าพงถ้าไม่ปัญญามาก่อนนี่ถือว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ถูกต้องแล้วท่านสอนให้ปัญญาศีลสมาธิตามอริยมรรคมีองค์8ดังนั้นจึงสรุปความได้ว่านะถ้าพูดกันอย่างการปฏิบัติจริงๆแล้วต้องเรียงลำดับว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิเนี่ยใส่สิกขาที่จะปฏิบัติกันจริงๆถ้าเอาไว้พูดกันเล่นสำหรับเรียนในโรงเรียนท่องกันเล่นได้ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาใจโหงมันก็ไม่ดับทุกข์อะไรได้ถ้ามันไม่เอาปัญญามาก่อนมันต้องเอาปัญญามาก่อนปัญญาศีลสมาธิปัญญานำหน้าศีลเดินถูกทางสมาธิก็ถูกทางมันก็ส่งเสริมให้เกิดปัญญาขั้นต่อไปที่สูงกว่าปัญญาทีแรกมันก็ตัดกิเลสระดับทุกข์ได้มันใจสิกขามันมีอยู่สองรูปแบบรูปแบบหนึ่งสำหรับพูดสำหรับท่องสำหรับมันก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญารูปแบบหนึ่งที่จะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาดับทุกข์ได้จริงต้องเรียกว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิช่วยจำกันไว้บ้างแม้มันจะไม่คุ้นปากมันลำบากในการที่จะพูดไปช่วยกันพูดแต่มันคุ้นปากเลยว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิเดี๋ยวนี้กูจะปฏิบัติแล้ว
มันต้องเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิไม่มีปัญญาและศีลก็ผิดหมดนะเป็นศีลัพพตะปรามาสคือศีลที่งมงายผิดความประสงค์สมาธิก็ผิดหมดเป็นสมาธิที่งมงายไม่ตรงตามความประสงค์นี่ก็เรียกว่าศีลัพพตะปรามาสเพราะว่าปัญญามันไม่นำมาก่อนถ้าปัญญามันนำมาก่อนก็เป็นศีลที่ถูกต้องเรียกว่าศีลวิสุทธิเมื่อมีศีลวิสุทธิแล้วมันก็มีจิตตะวิสุทธิแล้วก็สุทธิต่อไปจนสิ้นกิเลสจนสิ้นอาสวะนี่ปัญญาต้องมาก่อนอย่างนี้เมื่อท่องเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเมื่อปฏิบัติตรงปัญญาศีลสมาธิทีนี้พอเอาเข้าจริงพอถึงเวลาที่มันจะตัดกิเลสได้จริงพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7นี่คำนี้สำคัญมากแต่ว่าไม่เคยมาคุ้นหูไม่เคยได้ยินเพราะว่ามันอยู่นอกการพูดจาอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7คือยกเอาสัมมาสมาธิตัวสุดท้ายเป็นหลักเป็นตัวประธานแล้วเอาอีก7องค์ที่เหลือเป็นบริวารของสัมมาสมาธิสมาธิเฉยๆถ้าไม่น้อมไปเพื่อนิพพานก็เรียกว่าสมาธิเฉยๆถ้าสมาธิมันน้อมไปเพื่อนิพพานเรียกว่าสัมมาสมาธิแล้วสัมมาสมาธินี่เอาทั้ง7องค์อ่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตอาชีววายาโมสติมาเป็นบริวารสัมมาสมาธิมาก่อนรู้หนทางรู้ทิศทางรู้ความถูกต้องว่าจะไปทางไหนอย่างไรกันเป็นผู้นำทางแล้วก็ปรารถนาที่จะเป็นอย่างนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะแล้วก็นำมาให้เป็นสัมมาวายามะเดินถูกทางสัมมาสติเดินถูกทางนี่เอามาเป็นบริวารของสัมมาสมาธิส่วนสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนั่นท่านถือว่าตามปกติมันมักจะถูกต้องอยู่แล้วแม้ไม่ใช่ในพุทธศาสนาคนธรรมดาสามัญก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวถูกต้องอยู่เป็นส่วนมากแล้วแต่ถึงอย่างไรมันก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสัมมาทิฏฐิอยู่นั่นเองเนี่ยทั้ง8องค์ทำงานประสานกันอย่างไม่แยกกันได้เลยเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7สมาธิเป็นตัวแม่ทัพที่จะมีกำลังตัดกิเลสแล้วก็ได้อีก7องค์รอบเหลือเข้ามาช่วยทำหน้าที่รอบทุกอย่างเป็น7อย่างเรียกว่ามีบริวาร7นี่ถ้าศีลสมาธิปัญญาจะตัดกิเลสจะรบกิเลสจะทำลายกิเลสจริงต้องมาอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าอริยสัมมาสมาธิมีบริวาร7บริขารก็ได้บริขาร7หรือบริวาร7แล้วก็เหมือนกันแหละท่านทั้งหลายจะมองเห็นได้ว่าปัญญาสำคัญมันให้เกิดความถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถูกต้องมันจะมีความเชื่ออย่างไรอย่างไรถ้าปัญญาไม่มานำแล้วความเชื่อมันผิดทางเสมอไปไปตามชอบใจของกิเลสเสียแต่ถ้าปัญญามากำกับไว้มันก็จะถูกทางของการดับทุกข์เพราะฉะนั้นขอให้รู้ว่าอย่างยิ่งว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นพระศาสนาของปัญญาใช้ปัญญาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นกำลังเป็นเบื้องหน้าศาสนาอื่นเขาจะใช้ความเชื่อหรือใช้อะไรเป็นกำลังก็ตามใจเขาแต่มันเป็นเรื่องของเขาศาสนาอื่นถ้าศาสนาพุทธแล้วต้องเอาปัญญาเนี่ยเป็นหัวใจพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นมันเป็นปัญญาทั้งนั้นแหละถ
ถ้าไม่มีปัญญามันรู้ไม่ได้มันตื่นไม่ได้มันเบิกบานไม่ได้หรอกเรามีปัญญาเป็นหัวใจของพระศาสนาท่านจงมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตโดยปัญญาทั้งหมดมันจะถูกต้องปัญญาถึงขนาดเห็นปฏิจจสมุปบาทในที่ทุกคนทุกแห่งปัญญาถึงขนาดมีพระพุทธเจ้าอยู่ทุกคุ้มขนหลายคนคงไม่เชื่อว่าบ้าแล้วก็ตามใจเลยอาตมายังขอยืนยันอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือธรรมะเห็นธรรมะคือเห็นพระองค์จงเห็นอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทที่มีอยู่ทั่วทุกคุ้มขนนั่นนะว่าเป็นธรรมะเห็นธรรมะแล้วเห็นพระองค์ขอยืนยันอีกทีนะย้ำอีกทีว่าถ้ามีความรู้เรื่องนี้แล้วคุ้มค่าที่มาใกล้จังหวัดใกล้นู่นเรื่องมากเหนื่อยมากเสียเวลามากอะไรมากจะคุ้มถ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วจะคุ้มต่อไปนี้ก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเสมือนหนึ่งว่าชีวิตนี่มันเดินได้ชีวิตมันเดินไปตามแบบของชีวิตเดินทางไปตามแบบของชีวิตเดินทางด้วยปัญญาตลอดเวลามีปัญญาอย่างนี้แล้วเห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาพบพระพุทธเจ้าทุกหนทุกแห่งเดินทางไปกับพระพุทธเจ้านั่นเองมีพระนิพพานตลอดเวลาตลอดทางรายทางเดินไปกับพระพุทธเจ้าเดินไปกับการที่มีนิพพานคือความไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์เป็นนิพพานน้อยๆนิพพานน้อยๆเรื่อยๆไปจนในที่สุดก็เป็นนิพพานที่สมบูรณ์เป็นนิพพานที่สมบูรณ์อยู่นี่ขอให้เห็นธรรมะเห็นธรรมะคือเห็นพระองค์เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่โง่ไม่หลงเป็นตัวเป็นตนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถูกต้องไม่มีความหลงอยู่กับพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะตกใจว่าจะรู้อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าเห็นอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้ารู้อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าดับทุกข์อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองหลายคนว่าบ้าแล้วไม่เป็นไรมาบ้าก็ได้แต่ยังพูดอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็เดินทางไปกับพระพุทธเจ้าคือปัญญาที่เห็นปฏิจจสมุปบาทนี่เดินทางไปกับพระพุทธเจ้ามีนิพพานน้อยๆเรื่อยไปจนเป็นนิพพานเต็มที่ตลอดเวลานี้รู้อย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเห็นดับทุกข์อย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าดับทุกข์แล้วก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองคือสามารถแสดงปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้สามารถแสดงปฏิจจสมุปบาทอย่างชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งอย่างสมบูรณ์นี่เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองวันนี้เรียกว่าวันเพ็ญอาสาฬหปุณมีพระจันทร์เต็มดวงในหมู่กลุ่มดาวฤกษ์ชื่อว่าอาสาฬหะเรียกว่าอาสาฬหปุณมีวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรประกาศมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8สรุปย่นได้เป็นไตรสิกขาเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิแต่ถ้าว่าทำหน้าที่ถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นอริยสัมมาสมาธิทั้ง8องค์ยกสัมมาสมาธิขึ้นเป็นประธานและนอกนั้นก็แวดล้อมสัมมาสมาธิก็เต็มไปด้วยปัญญาเต็มไปด้วยสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาสมาธิเต็มไปด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิมันก็ตัดกิเลสไม่ต้องสงสัย
เราได้รับพระโอวาทอันประเสริฐสูงสุดคืออริยมรรคมีองค์8หรือเรียกว่าธรรมจักรวันนี้พระองค์ได้ประกาศธรรมจักรใครๆไม่อาจจะต่อต้านได้ที่จะใช้คำว่าสมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีใครๆก็ดีไม่ต่อต้านได้หมายความว่าทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครต่อต้านได้ความจริงที่พระองค์ทรงเปิดเผยทรงแสดงนี้ไม่มีใครต่อต้านได้ขอให้เรารู้จักสิ่งนี้ในวันนี้เรามาประชุมกันที่นี่เรียกว่าพิธีอาสาฬหบูชามารู้จักหนทางที่ทรงแสดงไว้ให้พบพระพุทธเจ้าทั่วไปทุกปรมาณูทุกขุมขนเดินทางไปด้วยสติปัญญาที่เห็นพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าทั่วไปทุกขุมขนมีนิพพานตลอดทางจบเรื่องของการที่จะเดินทางจบเรื่องการที่จะเดินทางที่เรื่องเกี่ยวกับธรรมะก็หมดได้ความรู้นี่เกินคุ้มที่มาลำบากที่นี่ที่เหลือข้อสุดท้ายข้อหนึ่งเป็นข้อแถมพกหรือผนวกกันแล้วจะเรียกเมื่อตอนนี้ไปต้องช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาดูเหมือนพระเยซูอะไรในคัมภีร์ไบเบิลก็ว่าเมื่อได้มาเปล่าๆก็ขอให้เราอย่าคิดสตางค์ได้มาเปล่าๆก็ขอให้เปล่าๆเราก็เหมือนกันแหละชาวพุทธนี่ก็เหมือนกันเลยได้รับพระธรรมดับทุกข์จากพระพุทธเจ้ามาเปล่าๆก็ขอให้เราอย่าฆ่ากำไรเลยอย่าอวดดีอย่ายกหูชูหางอย่าตั้งตนเป็นพระศาสดาหาประโยชน์หากำไรอย่างนั้นมันล้มเหลวหมดอ่ะมีความบริสุทธิ์ใจเสียสละโดยแท้จริงเผยแผ่ธรรมจักรออกไปทั่วโลกอาตมาขอชักชวนท่านทั้งหลายว่าจงช่วยกันเผยแผ่ธรรมะไปให้ทั่วโลกทั่วโลกนี่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมันรู้ธรรมะไม่ได้อะแต่ให้ทั่วไปทั้งโลกมันได้ทั้งทั่วไปทั้งโลกมันมีคนพอที่รู้ธรรมะได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าคนที่มีอาจจะรู้ธรรมะเป็นปัฏฐะปรมะอะไรโปรดไม่ได้นี่ก็มีอยู่พวกนี้มันก็รู้ไม่ได้ยังต้องเก็บไว้ก่อนแต่ว่าที่มันอาจจะรู้ธรรมะได้มีอยู่ที่ไหนในโลกแล้วช่วยกันหน่อยให้ได้รู้ธรรมะทั่วกันไปทุกคนที่เรายินดีสั่งสอนอบรมฝึกฝนพวกฝรั่งที่มาทุกเดือนนั่นก็เพื่อความประสงค์อันนี้ว่าใครสามารถจะรู้ธรรมะได้ขอให้ได้รู้เถิดเรายอมเหน็ดเหนื่อยยอมลำบากทุกอย่างทุกประการทำไปทำไมเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าตอบสนองพระคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ประทานให้แก่เราแล้วมีพระพุทธประสงค์ว่าจงช่วยกันทำให้แผ่ไปทั่วสากลจักรวาลรู้ธรรมะทั้งเทวดาและมนุษย์มีพระพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าให้พุทธบริษัททั้งหลายช่วยกันทำให้ธรรมวินัยเนี่ยแผ่ไปทั่วทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกอะไรก็ตามหมดสิ้นนั่นทรงประสงค์อย่างนั้นเมื่อเราได้รับประโยชน์อันนี้แล้วก็จะต้องสนองพระคุณอันนั้นช่วยทำให้มันแผ่ไปทั่วโลก ทำโดยตรงก็สอนโดยตรงทำโดยอ้อมก็ช่วยร่วมมือให้ความสะดวก เรียกว่าทับหลังก็ได้ผู้จะสอนโดยตรงก็สอนไป พวกที่สอนไม่ได้โดยตรงก็ช่วยหุงข้าวให้พวกที่มันสอนได้กินก็ได้นี่
นี่เรียกว่ามันโดยอ้อมมันช่วยกันอย่างนี้แล้วมันก็สำเร็จประโยชน์ธรรมะได้รับการเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเผยแผ่ออกไปนี่เป็นข้อแถมพกข้อสุดท้ายว่าธรรมะเป็นอย่างไรดับทุกข์เป็นอย่างไรได้รับประโยชน์ด้วยดีแล้วก็ขอให้ช่วยกันเผยแผ่ต่อไปหรือสืบอายุศาสนาไหว้ให้คน ที่จะมาทีหลังได้รับประโยชน์นี่แหละคือบูชาอย่างยิ่งบูชาอย่างยิ่งไม่มีบูชาอื่นยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้เราเรียกอาสาฬหบูชาการบูชาที่ทำในวันเพ็ญอาสาฬหะไม่มีอะไรดีไปกว่าที่ทำอย่างเดียวกับที่มันเคยเกิดขึ้นในวันนั้นในสมัยพระพุทธเจ้าวันเพ็ญอาสาฬหะพระพุทธเจ้าได้ทำอย่างไรให้แก่โลกโลกได้รับอะไรในวันเพ็ญอาสาฬหะเราจึงช่วยกันทำให้เพ็ญอาสาฬหะวันนี้เป็นเหมือนอย่างนั้นรู้ธรรมะเหมือนปัญจวัคคีย์รู้ท่านรู้แล้วก็เผยแผ่ต่อไปเผยแผ่ต่อไปนี่เรียกว่าอาสาฬหบูชาที่แท้จริงได้รับประโยชน์เกินค่าจนกล่าวไม่ถูกแม้ว่าท่านทั้งหลายต้องมาจากที่ไกลเหนื่อยมากเสียเงินมากเสียเวลามากลำบากมากใดก็ตาม มันก็ได้รับประโยชน์เกินค่าขอให้เป็นอย่างนี้ ในที่สุดนี้เป็นอันว่าอาตมาได้เตรียมจิตใจของท่านทั้งหลายให้มีความเหมาะสมแล้วเหมาะสมแล้วสำหรับจะประกอบพิธีอาสาฬหบูชาก็จะได้ยุติการแสดงธรรมเทศนาเพื่อประกอบพิธีอาสาฬหบูชาสืบต่อไปธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้